ทหารตำรวจตู้ยามแก่งปันเต้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดจับกลุ่มยาบ้า1ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหา4รายนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางขยายผลดำเนินคดีเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565พลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวและทหารกองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่1ปฏิบัติภารกิจณด่านตรวจแก่งปันเตาตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจึงเรียกสอบถามแต่บุคคลภายในรถแสดงอาการมีพิรุธจึงได้ขอตรวจปัสสาวะและพบสารเสพติดในปัสสาวะจากนั้นจึงได้ตรวจค้นรถยนต์โดยละเอียดพบยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกจำนวน3กล่องวางทับด้วยถุงแตงโมทางหน่วยจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายไว้ขยายผลการจับกลุ่มหลังจากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองจึงได้เดินทางไปอำนวยการและให้แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการขยายผลติดตามจับกลุ่มที่อยู่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมนูพุทธิมูลณรงค์ภัทรขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน